เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพียง Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับ Lucky Coin สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกวิธีการจัดตัวละกันเนาะนะครับผมก็ไม่เชิงเป็นเทคนิคหรอกนะผมมีน้องบอกว่าพี่ครับจัดตัวอะไรยังไงเนี่ยผมรวมไปถึงตัวสำรองอะไรแบบนี้เนี่ยผมแนะนำหน่อยนะครับว่าขนใครไปบ้างเนาะนะครับเวลาแบบเราเล่นจริงๆจังๆเนาะนะครับผมแล้วก็การเล่นเนี่ยเราควรที่จะจัดแผนแบบไหนเนี่ยผมเลือกโค้ดยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวชินเอาจะบอกแบบนี้ละกันนะผมวิธีการเลือกไม่ยากเลยนะครับอิงตามหลักแค่นี้ไม่เยอะนะผมเพื่อนๆสามารถจัดได้แบบตามชินเอาเลยนะครับโอเคมากอันดับแรกนะครับให้เราดูโค้ดก่อนนะครับว่าเราเล่นสไตล์ไหนนะครับเนี่ยโค้ดมันจะมีอยู่5สไตล์เนาะนะครับผมถ้าเพื่อนๆ เป็นสายต่อบอลก็เลือกต่อบอลนะครับผมเป็นควิกเคาน์เตอร์ก็เลือกควิกเคาน์เตอร์นะครับผมเลือกเป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับถ้าเป็นสายลองบอลเคาน์เตอร์นะครับถ้าใครออกริมเส้นก็เป็นเอาไวเนาะนะครับผมแล้วก็บอลยาวเนี่ยก็เป็นลองบอลนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะมีอยู่5สไตล์นะอันนี้เลือกโค้ดเนี่ยเราก็ไปดูละกันว่าเราชอบโค้ดแบบไหนนะครับผมเราเล่นสไตล์ไหนนั่นเองเนาะนะครับผมโค้ดเนี่ยกดมาดูที่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีหลายตัวก็เลือกแล้วกันว่าตัวไหนมีค่าพลังโอเวอร์ออลสูงสุดเนาะในหัวจะได้แบบโหดที่สุดแล้วของโค้ดนั่นเองนะครับผมอย่างชุดนี้เนี่ยเล่นควิกเคาน์เตอร์ผมก็คือสวนกลับนั่นเองนะครับผมก็เลือกเป็นในส่วนของสเตอร์โควิดนั่นเองนะผมสำหรับโค้ดคนนี้นะข้อดีของคนนี้ก็คือเล่นได้ทั้งควิกเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เอาไวนะซึ่งชุดนี้เนี่ยเล่นได้ทั้ง2สไตล์ก็จะเป็นเอาไวแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ในรูปแบบเดียวกันนั่นเองนะครับผมก็คือแมตช์นึงเนี่ยถ้าแบบควิกเคาน์เตอร์มันไม่ไหวอ่ะมันสู้ไม่ได้เราก็จะออกริมเส้นนั่นเองนะผมก็จะเลือกใช้โค้ดคนนี้เพื่อที่จะเล่น2สไตล์ในแมตช์เดียวได้นั่นเองนะครับผมโค้ดตัวอื่นมันอาจจะเล่นไม่ได้นอกนี้ผมนอกจากเป็นที่เป็นดิลาฟอนเต้เนาะนะครับที่เล่นได้ทั้งควิกทั้งไม่ใช่ควิกเคาน์เตอร์แต่เล่นได้ทั้งโพซิชันเกมแล้วก็เอาไวเหมือนกันเนาะนะครับผมก็จะมีแค่2ตัวนี้ที่แบบเล่นได้ทั้ง2สไตล์นะครับผมอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไปจัดมาได้นะ500ทองนะนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับอันนี้ก็เลือกโค้ดในส่วนของสไตล์ของตัวเองที่เล่นนั่นเองนะครับผมต่อมาต่อมาก็คือแผนนะครับผมแผนเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะผมว่าเพื่อนๆชอบแผนไหนนะครับจากตรงนี้นะนะครับผมถ้าใครไม่ชอบแผนแต่งก็เลือกจากตรงนี้นะครับโดยชื่อเนี่ยก็ไม่ได้แบบแต่งแผนอะไรนะนะครับผมก็ใช้แผนนี้นะครับผม4312นี่แหละนะครับที่มากับเกมนะนะครับผมแล้วก็กดเลยนะครับผมในส่วนของแผนเนี่ยสามารถไปเลือกเอาจากทีมก็ได้นะนะครับหรือเราเอาจากตรงนี้ที่มากับเกมก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับผมถ้าใครแบบอยากได้ทีมที่มากับทีมอื่นก็ให้เราเลือกไปที่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ไปที่เกมแผนนะนะครับผมไม่ใช่เกมแผนสิมาที่ตัวที่2เบสทีมนะครับผมเบสทีมสมมุติว่าอยากได้แผนของทีมบาร์เซโลนาเนาะนะครับผมก็ไปเลือกทีมบาร์เซโลนานะนะครับผมก็ไปที่สเปนแบบนี้แล้วก็เลือกทีมบาร์เซโลนาแบบนี้แล้วก็กดดันไปนะครับผมจากนั้นกดไปที่ผู้จัดการทีมเชฟคอมมิชชั่นนะครับผม default แบบนี้แผนบาร์เซโลนาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องจัดเองนะครับผมบางแผนมันก็จะไม่ได้เหมือนกับไอ้ที่มากับโค้ดนะนะผมมันไม่เหมือนอยู่แล้วนะผมแผนไหนที่แบบมันฟิกมา default มากับทีมต่างๆเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้ในส่วนของแผนที่มากับเกมก็ใช้ได้นะนะครับส่วนที่ไหนใช้แผนนี้นะนะครับโอเคมากอันนี้เป็นในส่วนของบอกแผนนะนะครับต่อมาพูดถึงตัวนักเตะกันนะครับผมในส่วนของตัวนักเตะเนี่ยอันนี้ถ้ากองหน้านะครับถ้าเพื่อนๆเล่นหน้าคู่นะครับหรือว่าจะเป็นหน้า1หน้าเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับฟังไว้ไม่เสียหายนะครับผมกองหน้าเนี่ยแนะนำว่าให้มีสปีดนะครับหลักๆเนี่ยให้มีสปีดเลยกองหน้าตัวไหนก็ได้นะครับเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็สำคัญอยู่ที่ว่าเราเล่นนักเตะตัวนั้นเข้ามือไหมนะครับถ้าไม่เข้ามือก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนะครับผมอย่างที่แน่เนี่ยจะเลือกเป็นเอโต้นะผมเป็นสไตล์โกโพเชอร์กองหน้าแนะนำ2สไตล์ก็คือฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์แล้วก็โกโพเชอร์นะนะครับผมสองสไตล์นี้นะนะครับผมหลักๆเลยนะนะครับดิฟไลยิงก็เล่นได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าดิฟไลยิงเนี่ยมันจะไม่ได้แบบยืนชิดกับกองหลังของคู่แข่งนั่นเองนะครับผมก็คือมันไม่ค่อยทะลุทะลวงนะนะครับผมอันนี้อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับผมทาร์เก็ตแมนเนี่ยมันจะเป็นตัวพักบอลธรรมดายิงได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมหรือว่าพวกฟอลไนอะไรแบบนี้มันก็อาจจะแบบวิ่งหลอกเฉยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบดีเท่าพวกโกโพเชอร์หรือว่าฟองอินเดอะบ็อกซ์นะนะครับสำหรับกองหน้าก็จะเน้นเป็นโกโพเชอร์แล้วก็ฟองอินเดอะบ็อกซ์สองสไตล์นี้นะสำหรับกองหน้านะครับผมแล้วดูอะไรบ้างในส่วนของกองหน้าก็ต้องจบสกอร์สินะครับผมจบสกอร์ให้คมมากๆนะครับผมยิ่งจบได้คมมากยิ่งดีนะครับแต่ว่าต้องสัมพันธ์กันกับลูก
ยิงนั่นเองนี่ผมแล้วก็สปีดนี่ผมสปีดเนี่ยสำคัญเลยกองหน้านี่ผมถ้าเน้นฉีกเน้นทะลุทะลวงเนี่ยแนะนำเลยว่าให้เลือกกองหน้าที่มีสปีดความเร็วนะครับผมแล้วก็สปีดต้นก็สำคัญนะครับรวมไปถึงคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงนี่ผมเวลาที่แบบเรายิงเนี่ยมันจะได้แรงนี่ผมแล้วก็สเตอร์มีนานั่นเองนะครับกองหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวไหนก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆเน้นสายเร็วให้เน้นประมาณนี้จบสกอร์คมนี่ผมค่าพลัง90อัพนะครับผมสปีดสปีด90อัพสปีดต้นก็เหมือนกันต้อง90อัพทั้ง2ค่านี่ผมแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ประมาณ90เป็นหลักนะนะครับสำหรับกองหน้าเนาะนะครับอย่างเมสซี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมสซี่เนี่ยจะได้ยิงแรงแล้วก็ปั่นดียิงคมนั่นเองนะครับผมกองหน้าของจีน่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมจบสกอร์คมนะครับผมแล้วก็ปั่นดีนะครับผมรวมไปถึงสปีดก็ถ้ามันไม่ถึงจริงๆก็ประมาณ80บวกอัพๆนะครับผมสำหรับสปีดระยะยาวนะแต่สปีดต้นเนี่ยให้มันถึงประมาณ90ไว้นะครับแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์อันนี้ดีมากๆ103ถ้าไม่มีโค้ดบุ๊กก็จะอยู่ที่103นะแต่ถ้ามีโค้ดบุ๊กก็จะอยู่ที่104นะครับผมบาลานซ์ร่างกายก็สำคัญนะครับสำหรับกองหน้าเนาะโอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของกองหน้าจะเป็นตัวไหนก็ยิงประมาณนี้ละกันผมยิงคมนะครับปั่นได้นะครับแล้วก็สปีดต้นสปีดระยะยาวดีนะครับรวมไปถึงคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงนั่นเองนะครับส่วนกลางรุกนะครับผมกลางรุกเนี่ยจะเป็นแผนไหนก็ได้เหมือนกันนะนะครับผมกองกลางเรียกเอาเป็นแบบกองกลาง CBF แล้วก็ DMF รวมกันเป็นแล้วกันเนาะนะครับกองกลางนี่เป็นแบบไหนนะครับกองกลางเนี่ยก็จะเน้นค่าพลังที่แบบจบสกอร์ได้เลี้ยงบอลได้แบบนี้นะครับจบสกอร์นะครับแล้วก็ลูกโค้งอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็สปีดนั่นเองนะครับผมสปีดต้นสปีดระยะยาวแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์คล้ายๆกับกองหน้าเลยนะครับผมเพียงแค่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเด่นในส่วนของเลี้ยงบอลด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับกองหน้าเนาะนะครับผมแล้วก็เน้นพวกที่แบบจบแถว2ได้นะครับมีสเตอร์มิน่าอันเองในหุ่นสำหรับกองกลางเนาะนะครับผมคล้ายๆว่ากองหน้าเราเนี่ยจะมี1 2 3 4 5 5ตัวนะถ้าแผนนี้นะนะครับผมคือมันยิงได้ทุกตัวในส่วนของแดนกลางนะนี่ครับผมไม่ต้องเน้นว่ากองหน้า2ตัวเป็นตัวจบแค่นั้นในผมอันนี้ก็จะเน้นย้ำให้ใช้กองหน้าใช้กองกลางที่แบบจบสกอร์ได้ด้วยนะครับยิงได้ด้วยยิงคมนั่นเองนะครับผมอย่างเดอะบอยก็ยิงได้ใช่ไหม80บวกนะครับนี่คิกกิ้งพาวเวอร์หรือว่าลูกเคิร์ฟเนี่ย90คือปั่นโค้งได้นะผมคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยยิ่งแบบโกมากนะผมคือ100เลยนะสำหรับตัวนี้ถ้าแบบนี้นะนะครับผมเนี่ยก็จะเน้นสปีดด้วยแล้วก็สเตอร์มินานั่นเองนะครับสำหรับกองกลางเนาะนะครับโมดิทก็เหมือนกันนะทุกคนโมดิทก็เหมือนกันแบบนี้เลยโมดิทก็เหมือนกันเนี่ยเลี้ยงบอลได้ดีในหัวใจบอลในแล้วเราก็จะมีจ่ายบอล90เนาะในหัวถ้าเพื่อนๆอัพก็ให้ประมาณถึง90เลี้ยงบอลประมาณ8080ต้นๆก็ได้นะครับเลี้ยงบอลไม่ต้องเน้นมากเนาะนะครับถ้าใครไม่ได้เป็นสายเลี้ยงนะครับแล้วก็ปั่นโค้ง90ให้ครบทุกตัวเลยนะครับกองกลางคือ90หลักๆเลยนะครับสำหรับค่าพลังในการปั่นโค้งเนาะนะครับผมแล้วก็สปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากบางตัวแต่ว่าก็ที่ยิ่งพาวเวอร์เป็นหลักนะผมก็คือ90บวกเนาะนะครับจาก91หรือก็90ต้นๆก็ได้นะครับสำหรับคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็สเตอร์มิน่า90เนาะนะครับจะได้เล่นแบบได้ทั้งแมตช์นั่นเองนะครับผมส่วนกลางนะครับผมกลางรับยังไงกลางรับเนี่ยไม่ต้องไปเน้นอะไรมากนะครับกลางรับเน้นจ่ายบอลให้แม่นก็พอนะครับผมแล้วก็ตั้งรับไปนั่นเองนะครับดูนะอย่างมากิเลเล่เนี่ยจ่ายบอลก็จะประมาณ90นะครับผมหลักๆ ก็จะเน้นเกมรับเลยนะครับเนี่ยให้มันถึง100ไปเลยนะครับ101นะครับผมสปีดดีสปีดมียิ่งดีเนี่ยสำหรับกลางรับนะเวลาที่แบบได้ไล่ลงมาแบบไล่ลงมาตั้งรับอะไรแบบนี้จะได้ไล่บอลทันนะครับผมแล้วก็พวกความแข็งแกร่งนะครับผมสเตมินาอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะหามานะครับหามาใส่ได้สำหรับกองกลางตัวรับเนาะนี่ครับผมเวลาจัดทีมก็เน้นกองกลางที่แบบจบสกอร์ได้นะครับผมทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลาง MF 2ข้างหรือว่ากลาง MFข้างเดียวหรือว่าเดียวๆแบบนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมแผนเนี่ยไม่ได้ฟิกเนาะนะครับผมส่วนกองหลังก็เน้นให้มีสปีดความเร็วนะครับผมกองหลังเนี่ยเน้นให้มีสปีดความเร็วไม่ว่าจะเป็นกองหลังตัวไหนก็ตามนะนะครับผมเพื่อนๆหาละกันนะครับผมว่าใช้ตัวไหนเข้ามือแล้วก็ใช้นักเตะตัวไหนที่แบบมันมีสปีดความเร็วแบบนี้นะครับผมเนี่ยอย่างอาราโคเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าวิ่งตามกันเลยนะผมสำหรับกองหน้านะผมก็คือขี่มอไซค์ชิงกันอ่ะนะผมเร็วจัดนะครับแล้วก็พวกเกมรับเนี่ยไม่ได้แบบเยอะมากหรอกนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเร็วแล้วมันถึงตัวเนี่ยมันก็สกัดได้นะครับสำหรับนักเตะเนาะนะครับผมสเตมิน่า101เลยนะตัวนี้นะครับซาลิบาร์ล่างนี้ก็เป็นล่างที่มีความเร็วเหมือนกันเองนะครับผมแนะนำว่าให้หากองหลังเร็วๆจะเป็นคนไหนก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกตัวของทีมที่เราจัดนะนะครับผมแล้วก็วิงแบ็กทั้งสองข้างก็ให้มีสปีดความเร็วอย่างเดวี่เนี่ยก็สปีดจัดจ้านมากๆก็คือ99ทั้งสองขาเลยนะครับผม
หลักๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เกมรับนิดนึงเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีเป็นตัวที่แบบเล่นเกมรับดีมากเนี่ยแล้วก็จ่ายบอลเลี้ยงบอลเอาประมาณนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเวลาที่แบบลงมาตั้งรับก็คือเขาลงมาได้แล้วก็เติมเกมได้นั่นเองนะครับทั้งสองข้างอันนี้ก็จะใช้เป็นในส่วนของสไตล์เขาเรียกว่ายังไง attacking fullback ทั้งสองข้างนะทุกคนถ้าใครแบบเล่นสายรับด้วยก็เป็นในส่วนของ defensive fullback ไปด้วยนะนะครับผมนี่เห็นไหมตัวนี้ก็จะเปิดบอลดีเนี่ยผมเล่นเกมรับได้นิดนึงเนี่ยผมสปีดจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็ใช้ได้สำหรับลิเจมนะนะครับผมส่วนกองกลางกองกลางเนี่ยนะแนะนำว่าเป็น creative หรือไม่ก็เป็นออคเรสเตอร์นะครับผมโฮเพเยอร์ก็ได้นะนะครับผมแต่ว่าโฮเพเยอร์เนี่ยก็จะเน้นเป็นตัวกลางแบบนี้นะครับผมกลางรุกนั่นเองนะครับผมส่วนบล็อกทูบล็อกเนี่ยอันนี้ที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็คือแบบมันไม่ค่อยเข้ามือนะสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือใช้นักเตะตัวที่มันเข้ามือของเรานั่นแหละในผมสำหรับการจัดทีมนะนะครับผมแผนเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกนะนะครับผมส่วนปีก็เหมือนกันกับกองหน้าเลยก็คือจบสกอร์ได้ปั่นคมแค่นั้นมีสปีดความเร็วนะครับแล้วก็ยิงแรงเหมือนกันเลยนะผมจะปีกหน้าปีกซ้ายปีกขวานะครับรวมไปถึงกองหน้าสายหน้าเนี่ยก็ให้เน้นจบสกอร์ได้นะผมปั่นได้ยิงได้สปีดดีนั่นเองนะครับผมแค่นั้นเลยสำหรับกองหน้าเนาะนะครับถ้าใครเล่นแบบเป็นซ้ายเปิดโค้งอะไรยังไงพวกซ้ายเปิดโค้งก็จะเป็นลูกโค้งนะครับลูกเคิร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็จ่ายบอลให้มันถึง90หลักไม่ว่าจะเป็นโค้ง90นะครับผมจ่ายบอลสั้นบอลยาว90อะไรแบบนี้แบบอย่างพวกเบคแฮมหรือว่าคอสติดอะไรแบบนี้เนาะนะครับผมสำหรับพวกนั้นก็จะเป็นแบบคอสเปเชียลิสต์เนาะสำหรับสไตล์นะครับหรือว่าเอนดิคอสซิ่งอะไรพวกนั้นก็ได้นะทุกคนก็เอาที่ว่าเรามีในทีมละกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับส่วนประตูเนี่ยก็เน้นย้ำว่าให้เป็นประตูที่แบบมีในส่วนของการออกมาตัดบอลก็คือ attacking นะครับgoalkeeper นั่นเองนะครับผมแล้วก็พวกสกิลที่แบบจีเคโลพุทไฮพุทในหัวลองพุทแล้วก็กับตันทีมนะครับหลักๆถ้าเป็นเปิดบอลแบบพุ่งๆก็เป็นโลพุทนะทุกคนไฮพุทเนี่ยมันจะแบบสูงๆนะครับลองพุทก็คือบอลยาวเนาะนะครับอันนี้ก็หลักๆเลยนะครับสำหรับประตูเนาะนะครับทีนี้มาดูตัวสำรองว่าขนใครไปบ้างเนาะนะครับผมหลักๆเลยคือน้องเขาอยากรู้ว่าขนใครไปบ้างนะครับผมพวกซุปเปอร์ซับทั้งหลายเลยก็จะเป็นพวกที่แบบไว้ตัวเปลี่ยนเกมนะครับอย่างพวกซอนนะครับซาร่านะครับเคลียซ่านี่ก็คือจะเอาไปปั่นโค้งถ้าแบบกองหน้า2ตัวนี้ทำอะไรไม่ได้นะผมก็จะใช้พวกนี้ลงไปแบบเปลี่ยนเกมดูแต่ว่าบางทีก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมกองกลางตัวรับนะครับผมเน้นย้ำว่ากองกลางตัวรับเนี่ยให้มี1ตัวนะเพื่อที่จะสับเปลี่ยนกันได้ในแต่ละแมตช์นะนะครับผมหลักๆเลยกองกลางก็เหมือนกันนะผมก็จะมีกองหน้าประมาณ3ตัวนะนี่ครับผมกองหน้า1 2 3นี่ครับผม4เลยก็ได้นี่ครับผมอยู่ที่ว่าเราเล่นแบบไหนนี่ครับผมชิ้นหน้าก็จะเน้นแบบกองหน้าแล้วก็กองหลังนะกองหลังก็ประมาณ2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งแบบนี้นะครับผมเนี่ยกองหลังหมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยกองหลังเนี่ยสำคัญเลยคือแบบเวลาโดนเสียบโดนอะไรเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนตัวกันนั่นเองนะครับผมกองกลางเนี่ยก็ประมาณนึงนะครับผมกองกลางก็จะประมาณ2ตัวนี่ครับผมกองหน้าก็จะเยอะหน่อยนี่ครับผมแล้วก็ประตูอีก1คนเผื่อแบบนัดไหนเวอร์ๆก็จะได้สับเปลี่ยนกันนะครับผมในส่วนของการเปลี่ยนตัวเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละในผมเน้นใช้ใครมากในผมในทีมเนาะในผมเวลาที่แบบเราต้องการนักเตะคนนั้นคนนี้สับเปลี่ยนลงแบบนี้ในผมหลักๆก็เน้นทุกตำแหน่งแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางในผมหรือว่าจะเป็นกองหลังนะครับหรือไม่ก็เลือกนักเตะตัวที่แบบมันเล่นได้หลายๆตำแหน่งในผมลงมาในทีมเนาะนะครับจะได้แบบประหยัดโควต้าในการเปลี่ยนตัวด้วยในผมจะประมาณนี้เลยในผมในส่วนของการเลือกตัวสำรองลงในทีมเนาะในผมก็จะเป็นประมาณนี้ในผมสำหรับการแนะนำจัดทีมในผมจัดอะไรต่างๆเนาะนะครับผมมันก็ละเอียดยิบย่อยนะแต่จะให้พูดแบบให้ครบเนี่ยมันก็ยาวนะทุกคนเอาเป็นว่าเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะในผมในส่วนของการแนะนำนะทุกคนมันก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับผมที่เราก็จะแบบย่อๆให้แล้วกันนะครับแต่ว่าก็เน้นความสำคัญใจความสำคัญสั้นๆให้นั่นแหละนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยแต่ละคนก็มีนักเตะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้นักเตะต่างสไตล์กันด้วยนะครับแต่ว่าก็ยิงหลักประมาณนี้ไปใช้ละกันในการจัดทีมเนาะนะครับผมแต่ละก็น่าจะเป็นจบสกอร์นะครับผมสปีดความเร็วปั่นโค้งได้นะครับผมแล้วก็ยิงแรงนั่นเองนะครับผมกองกลางก็เหมือนกันนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมกลางรับเนี่ยเน้นรับไปเลยนะครับผมแล้วก็กองหลังมีสปีดความเร็วทั้ง4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับส่วนประตูก็ออกมาตัดบอลได้บ้างนะครับสาดบอลแบบพุ่งๆได้บ้างนั่นเองเนี่ยเวลาที่แบบออกบอลเร็วๆอะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการแนะนำการจัดทีมเนาะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม